สวัสดีครับพบกับ Disco Man อีกแล้วนะครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับให้ชาว YouTube เพื่อนๆที่สนใจในการตัดสินใจว่าวันนี้เรามีพระเครื่องที่ทรงคุณค่าอยู่ในมือจะทำยังไงถึงจะรู้คุณค่าของมันว่าเป็นพระแท้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับนี่เลยครับแอปเช็คพระนะครับแอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Android และ iOS นะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษคือถ้าเราเข้าเช็คในแอปทุกวันเนี่ยมันจะแจกเรา50เหรียญนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองทดสอบในการใช้แอปดูนะครับผมมีพระสมเด็จอยู่องค์นึงแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงเดี๋ยวลองติดตามพร้อมกันเลยในแอปเช็คพระเนี่ยก็จะมีเช็คพระเช่าพระเติมเหรียญนะครับเติมเหรียญก็เริ่มที่99บาทจะได้100เหรียญนะครับแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยเขาจะให้มาอยู่ที่200เหรียญนะครับก็เป็นแอปที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงก็จะมีทั้งเบญจภาคีหลวงปู่ทวดพระกรุเหรียญปั๊มก็ลองเลือกดูได้มีอื่นๆไม่ทราบก็มีนะครับก็ลองดูอย่างผมเข้าเบญจภาคีเบญจภาคีจะประกอบด้วยพระสมเด็จพระนางพญาพระคงพระรอดพระพงศุพันธ์พระซุ้มกอพระกำแพงเม็ดขนุนอะไรอย่างเงี้ยครับลองเข้าพระสมเด็จดูนะครับเงื่อนไขในการเช็คก็จะมีเราต้องถ่ายรูปนะครับด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวาฐานหรืออื่นๆนะครับก็ไม่รู้จะได้คำตอบอย่างไรบ้างนะครับก็จะต้องลองดูเลือกคำถามก็คือพระแท้นี่ใช้อยู่50เหรียญราคาประเมินเช่าพระเครื่อง10เหรียญชื่อหลวงพ่อชื่อวัดนะครับอีก10เหรียญนะครับขั้นแรกเลยเราต้องลองถ่ายรูปดูก่อนครับผมนี่คือพระของผมนะครับเราลองถ่ายดูชัดหรือเปล่าใช้เป็นรูปด้านหน้านะครับทีนี้จะเป็นด้านหลังด้านหลังนะครับก็ลองเล่นดูนะครับเราก็ไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไรจะถ่ายยากหน่อยรูปด้านซ้ายจะกดกล้องยังไงทีนี้นะครับรูปด้านซ้ายนะครับทีนี้ไม่รู้มันไม่ค่อยชัดนะรูปด้านขวาฐานเ
แล้วก็อื่นๆนะครับเราอื่นๆลองดูว่าจะมุมไหนดีโอเคของผมจะเป็นเกียร์ทะลุซุ้มเพื่อลองเพิ่มเติมให้เขาดูเสร็จแล้วเราก็ติ๊กเลยครับเราอยากรู้อะไรแล้วก็ลองส่งข้อมูลดูนะครับกำลังอัพโหลดส่งพระตรวจสำเร็จนะครับมันก็จะขึ้นแล้วก็จะมาดูที่ประวัตินะครับรอตรวจอยู่มันก็จะขึ้นนะเดี๋ยวข้อมูลเขาก็อาจจะส่งกลับมาได้ข้อมูลยังไงเดี๋ยวก็จะมารีวิวกันให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับนะเมื่อกี้250ก็จะเหลืออยู่180เหรียญนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะนำมานำเสนอข้อมูลดีๆให้กันครับขอบคุณครับ